ของซับลอสหยุดหลงทางในตลาดหุ้นเรายังคงนั่งอยู่ในบรรยากาศสดๆที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในงาน MAI Forum 2014นะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงล่าสุดที่ได้รับตำแหน่งมาตอนนี้ถือว่ามีการตั้งเป้าแล้วก็ดำเนินงานผลักดันไปมากน้อยขนาดไหนสำหรับตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราบ้างครับค่ะคงต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์เราก็เดินทางมาเรียกว่าปีที่40นะคะก็ถือว่าเข้าวัยกลางคนนะคะก็จึงเป็นอะไรที่ต้องเรียนนะคะว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของการระดมทุนการมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำมากขึ้นก็คือทำอย่างไรนะคะตัวตลาดหลักทรัพย์เองจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณที่3นะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงขนาดเราก็อยู่ประมาณที่3แต่พูดถึงปริมาณซื้อขายเนี่ยเราอยู่ที่1นะคะงั้นทำอย่างไรที่ว่าเราจะตัวโตขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทีมงานในเรื่องของการที่จะสรรหาบริษัทจดทะเบียนนะคะเข้ามาจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองหรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เราก็ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเราจะมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI เข้ามาอีกมากแล้วเราก็อย่างหวังว่าในเรื่องของขนาดของตลาดเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ถึงเท่าตัวนะคะในปี2020นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรียนว่าเป็นธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์การที่ทำไมเราจะต้องมีขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่โตขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือว่าทำไมบริษัทในประเทศไทยจะสามารถระดมทุนแล้วก็ใช้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ประกอบการตัวธุรกิจต่างๆในประเทศไทยแต่อีกข้างหนึ่งนะคะก็คือการมีตลาดหลักทรัพย์ที่ขนาดใหญ่เนี่ยก็แปลความว่าตัวผู้ลงทุนเนี่ยมีหุ้นให้เลือกมากขึ้นนะคะผู้ลงทุนนี่หมายถึงผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะแล้วก็การมีบริษัทมากขึ้นเนี่ยสภาพคล่องการซื้อขายเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยงั้นในเรื่องของการดำเนินการที่เป็นธุรกิจปกติของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะในช่วงสมัยของพี่เองเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่าทำให้มากขึ้นทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นทำให้มั่นคงมากขึ้นแต่สิ่งที่จะเป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมนะคะก็เรียนว่าเราอยู่ในสภาพที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็เราทำงานในประเทศไทยแต่ต้องเรียนว่าเราจะมี AEC เข้ามาแล้วในปีหน้าแล้วก็เรียกว่าภาคบริการภาคการเงินเนี่ยนะคะจริงๆเปิดเสรีมานานแล้วเราจะเห็นว่าในเรื่องของบริษัท